ก่อนนอนก่อนนอนจะคิดถึงทุกคืนโอ้โหเขียนงี้เลยเหรอคะใช่จ้ะหลานป้าน่ะเขาขี้อ้อนก่อนนอนจะคิดถึงทุกคืนดูแลสุขภาพด้วยนะรักเสมอรักเสมอรักเสมออ่านเลยนะคะจ้าถึงป้าละไม้ที่รักผมสบายดีแต่ก็เหงามากอาศัยทำงานหนักให้หมดไปวันๆก็ช่วยให้คลายคิดถึงไปได้บ้างโหหลานป้านี่อ่อนเก่งจังเลยนะคะ ถ้าไม่บอกยังนึกว่าเป็นแฟนกันซะอีกเขาติดเขียนหวานๆอ้อนแฟนเขานั่นแหละเอ้าหลานป้ามีแฟนแล้วเหรอคะมีแล้วแต่สองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกนะน่าสงสารรักกันแต่ก็อุปสรรคเยอะไปหมดหนูเอาใจช่วยให้หลานป้าได้แต่งงานกับคนที่รักนะคะแล้วหนูล่ะมีคนรักหรือยังเรื่องของหนูกับเขามันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะป้าไม่เข้าใจอ่ะทำไมถึงจะเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องของรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะแล้วมันยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะเข้ามาแต่งงานกับพวกหนูหรือไงแล้วหนูอ่ะรักแฟนหนูไหมรักค่ะสวัสดีครับคุณอาคือบ้านหลังนี้เขาปล่อยให้อย่าเสียเวลาแก้ตัวเลยก้องเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วรวมถึงที่ก้องพาฉันไปที่วังเทวพรหมด้วยเจ้าแผนการนักนะฉันไม่น่าเอาความเกลียดชังของตัวเองไปบังคับใจขวัญเลยท่านพ่อเตือนสติให้ฉันได้คิดฉันไม่อยากมีบั้นปลายชีวิตแบบท่านไม่อยากถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวไทยไม่มีวันทิ้งคุณอาเด็ดขาดเธอคงลืมลูกสาวฉันไปแล้วสินะไม่จริงเลยครับก็ทำไมไม่ไปเยี่ยมล่ะผมรอคำอนุญาตจากคุณอาก่อนรอแล้วมันจะไปมีประโยชน์อะไรลูกสาวฉันเนี่ยผอมโซจะตอมใจตายเพราะความคิดถึงอยู่แล้วนี่คุณอาถ้าฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกของฉันต้องคลาดกับคนที่ดีพร้อมอย่างเธออ่ะฉันก็คงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตอ่ะผมรักไทยมากครับคุณอาผมให้สัญญาผมจะดูแลไทยอย่างดีที่สุดยิ่งกว่าชีวิตของผมเองซะอีกเปิดสิเงินเท่ากับที่ซื้อบ้านหลังนี้ไว้เลยฉันฝากเงินเป็นชื่อยายขวัญตั้งแต่ขายบ้านหลังนี้ได้แล้วเอามาให้ฉันใหม่เล่าเอาไปให้ยายขวัญนุ่นมันจะได้มีเงินไปซื้อเสื้อซื้อสร้อยสวยๆใส่จะได้ไม่โดนเขาดูถูกเอาถ้ารักไม่พอก็ต้องแพ้ไปอยู่ที่สองเราจะว่ายังไง
จะจับมือกันแน่นพอแค่ไหนหลานป้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องน้ำอยู่ทางนี้จ้ะครับคนนี้ไม่ใช่หลานป้าเหรอจ๊ะช่างซ่อมประปาน่ะรอนานไหมครับป้าข้างกายฉันยังว่างอยู่คุณชัดข้างเธอว่างเปล่าฉันคุณชัดมาที่นี่ได้ยังไงคะนี่ไงคะหลานชายป้าที่ป้าขอให้หนูช่วยเขียนจดหมายตอบให้อยู่ตั้งหลายเดือนน่ะ